สวัสดีครับสุนิโจทราเวลชานแนลนะครับที่นี่สถานีรถไฟหัวหินนะฮะก็สุนิโจก็มาบ่อยนะแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปอะไรเลยนะวันนี้ก็มีโอกาสว่างก็เลยลองมาดูนะฮะเนี่ยครับตรงด้านหน้าสถานีรถไฟจะมีตู้รถไฟเก่านะฮะเป็นของสถานีหัวหินจิรดานะครับตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นสไตล์สถานีรถไฟของสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่5นะครับนี่ฮะสมัยแรกยุคแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นสถานีรถไฟของเขาเรียกอะไรอะฮะเป็นที่ประพาสแล้วก็เสด็จมาที่วังแกงวนแล้วก็มาที่พักที่สถานีนี้หรือว่ามาลงที่สถานีนี้นะฮะเหมือนก็มีตำหนักอะไรเงี้ยกลายงั้นนะฮะก็ตรงนี้จะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเลยนะครับสำหรับสถานีรถไฟแห่งนี้นะฮะก็มาดูความสวยงามแล้วกันนะครับว่าสวยแค่ไหนนะฮะดูครับป้ายด้านบนนะฮะหัวหินสเตชันนะฮะนี่ครับเป็นภาพพระราชทานนะฮะของประเทศนะครับซึ่งเคยเสด็จที่นี่นะครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศปกติของคนทั่วไปนะครับโดยการซื้อตั๋วนะครับเป็นรถไฟสายใต้นะจากกรุงเทพนะฮะก็มีทั้งเข้ากรุงเทพแล้วก็ลงใต้นะฮะสุไหงโกลกสุราษฎร์นะครับบางซื่อนะฮะมีหมดนะครับอันนี้ห้องจำหน่ายตั๋วติเกตIs the train station Hua Hin train station in Hua Hin Pachuap Kilikan Thailand นี่ครับติเก็ตด้านนี้นะฮะแล้วก็Royal Pavilion ด้านนู้นครับคือเป็นที่ประทับด้านนู้นนะฮะนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้ยามเย็นนะฮะแดดร่มลมตกนะครับก็เป็นสถานีรถไฟที่สวยอีกที่นึงครับที่มีความงดงามนะครับในรูปแบบของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมการก่อสร้างขบวนรถไฟประสาทวันนี้ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพไปทางสุไหงโกลกล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิมจะมาถึงสถานีหัวหินในเวลาประมาณ18:35ค่ะประสาทวันนี้ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพไปทางสุไหงโกลกจะมาถึงสถานีหัวหินในเวลาประมาณ18:35ค่ะสำหรับขบวนรถธรรมดาที่251บางซื่อไปทางประจวบคีรีขันธ์จะมาถึงสถานีหัวหินในเวลาประมาณ19:15ค่ะวันนี้ขบวนรถธรรมดาที่251บางซื่อไปทางประจวบคีรีขันธ์จะมาถึงสถานีหัวหินในเวลาประมาณ19:15ค่ะ And as it is today, Arabic number one, Seven from Bangkok to Bangkok is delayed around 1 hour and 20 minutes. And as it is today, Arabic number 251 from Bangkok to Bangkok is delayed around 1 hour and 20 minutes. We apologize for this inconvenience.ครับสวยไหมครับสำหรับสถานีรถไฟบางหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่โจทราเวลนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ Thank for watching